สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ2ปีนะครับที่ผมได้ห่างหายจากการทำเดอะลอ r ออฟเดอะริงไปนะเดอะริงออฟพาวเนี่คือห่างหายกันไปนานมากครับร่วมๆสปีเลยนะนับตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับาใครที่ติดตามผมมาเ,เรื่อยๆก็อาจจะไม่ห่างหายกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบล้างลางไปก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ2ปีนะครับแล้วผมจะบอกว่าวันนี้นี่มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ r i n k of Power นะครับมันปล่อยคลิปตัวอย่างออกมาซีซั่น2ซึ่งโดนดิสไลฟ์ถล่มทลายก็ผมไม่แปลกใจนะครับว่าดิสไลฟ์ทำไมมันถล่มทลายเพราะว่าภาคแรกมันทำออกมาค่อนข้างที่จะห่วยแตกเลยนะจำได้มันมีอยู่8ตอนมัน้งม,มีตอนดีอยู่ตอนเดียวเออมันมีอยู่ตอนดีอยู่แต่แค่ตอนเดียวิงถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะตอนที่หมันตอนที่ไอกองทัพมันไปบุกเซาแลนด์เออไอ,อน่าจะเป็นตอนนั้นนะครับแล้ว พอภาค2มาตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้ทําต่อแล้วนะเพราะว่าภาคแรกี่กระแสไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วเป็นจังหวะเหมาะกับที่ House of the Dragon นี่โอ้โหผง,งาดมากแล้วช่วงนั้นก็มี And ดออีกของทาง Disney นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะถือว่ามันได้ทำมาก็ถือว่าดีหน่อยนะครับหากใครรอเรื่องนี้ผมเชื่อก็ต้องมีคนรอแหละซึ่งภาค2ดูตัวอย่างแล้วโอ้โหดูดูด,ดีกว่าภาคแรกพอสมควรครับภาคแรกไว้อาจจะเกินนาก่อนแต่ภาค2นี่อาจจะติดเครื่องแล้วอ่าประมาณนี้และประจวบเหมาะยัง ก็คือว่าพมอัดประมาณสักสองชั่วโมงก่อนก็คือว่าสองก็คือว่าสองชั่วโมงก่อนนี่ก่อนในก่อนที่ผมทําคลิปนี้ครับสองชั่วโมงก่อนมันปล่อยคลิป, Link power ปลิงออฟพาวเวอร์มาปรากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากนั้นเว้มันปล่อยฮาวออฟเดอะดากอนปล่อยคลิปตามอีกเป็นเทเลอร์ซีซั่นหนึ่งเลยและเวลาฉายมันก็เล่ไล่กันด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าอ่ะเป็นไปตามนั้นแล้วกันก็ได้ดูแน่นอนครับทั้ง r i n g of power แล้ว h House of the d r a กอนนะภายในปีนี้เรามาแกะตัวอย่างกันดีกว่าว่า เราได้เห็นอะไรในซีซั่นสองบ้างนะครับฉากแรกจะเป็นฉากที่ทางมันจะเป็นฉากตอนจบนะครับของซีซั่นหนึ่งก็คือเป็นฉากที่พี่เฮาบันเดินเข้าหาเอ่เมา์ดูมนะครับที่เพื่อทีอ่แล้วจากตอนนั้นอีกก็คือแกได้ยุยงให้ทําการสร้างแหวนไปที่เรียบร้อยแล้วทางเฮาบันนะครับก็ได้ทาการเปิดตัวตัวเองว่าแกนะเป็นเสาหลอดแล้วก็เดินเข้าหามาดูมนะครับที่ตอนนี้เซาแลได้เปลี่ยนชื่อ จากเซาแลนด์เป็นมอดอแล้วนะโดยฉากแรกนะครับอย่างเป็นทางการคือมันจะเป็นฉากของพี่เฮาบันจะมีเสียงครับของราชาดูรินที่4ที่พูดว่าอ่ความชั่วร้ายแห่งอดีตการนะกำลังจะกลับมาซึ่งความชั่วร้ายในอดิตกาญนะครับไม่ต้องเดาเลยครับว่ามันเป็นใครก็คือเซาลอนของเรานี่เองนะที่จะเป็นความชั่วร้ายแห่งอดีตการนั่นเองครับผมที่จะมาในภาคนี้นะแต่ว่าความชั่วร้ายแห่งอดิตกาญนะครับมันก็จะเป็นฉากต่อมาก็คือฉากที่จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ พุดขึ้นมาจากพื้ดินนะครับผมว่ามันแม่มันความเชื่อแห่งอดิตกาเนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่เซารอนพีงตัวเดียวมันน่าจะมีศัตรูตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรนะแต่ันรลุบล่ามันดูหน้าขนลุกแล้วมันเป็นเหมือนกับร่างกายที่เป็นงูไม่แน่ว่าอาจจะเป็นซารอนนะครับที่ได้แปลงร่าาเป็นงูอย่างนี้ก็ได้อ่าเพราะว่าตามที่เขารายงานมาครับว่ากันว่าซารอนนี่จะอยู่ในร่างงูไปช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองครับผมเพื่อที่จะทําการประลองยุทธนะ เออประมาณนี้ก็ไม่ได้ประว่างทีนี้ก็อาจจะเป็นร่างจําแหลงของซาวรอนอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่เหล่าเอลนะครับที่จะประกอบด้วยทางนางเอกตัวเอกของเรื่องอย่างเรดี้กาเรียลนะครับแล้วก็ทางเอลรอนซึ่งพวกเขาก็ยังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่มืดชิบหายเลยไม่รู้ว่าเป็นไปไหนนะครับเพราะาตอนนั้นเนี่ คารเรียนะครับได้กลับไปที่กลุ่มเอลไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งพวกเขาครับก็เตียรับมือกับศัตรูที่จะโผล่มาจากเงาเมื่อนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะและฉากต่อมาครับเราก็จะเห็นฉากกองทัพอ้อนะครับที่กำลังเดินผ่านป่าอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็น่าจะเป็นกองคับออที่นําโดยอาด้านะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ให้เดานะว่าอาด้านี่อาจจะก,กําลังตามหาเฮาบันหรือก็คือซาลอนอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าสองคนนี้ไอ้ก็ไม่ถูกกันนะและฉากต่อมาครับเราก็จะเป็นเห็นฉากที่ทางเคเรบิมโบกําลังมองเงาของใครบางคนนะครับที่กาลังโผล่มานั่นเองฉากนี้ครับมันเหมือนคล้ายๆกับฉาก ในเดอะคอปปิอะไรพวกนั้นเลยที่แบบซาวลอนมันก้าวออกมาแล้วมันก็จะมีดวงตายข้างหลังนะครับมันดูคล้ายๆกันนะไม่ได้ว่าบางทีซาวลอนอาจจะทําให้เคเบิโบเห็นภาพหลอนก็เป็นได้และฉากต่อมานี่คือฉากที่ผมว้าวที่สุดในตัวอย่างนะครับแล้วมันจะเป็นฉากที่ว้าวแล้วมันก็อยู่ในตัวอย่างก็คือภาพหน้าปกของตัวอย่างในซีซั่นสองนี่ครับมันเป็นภาพนี้เลยก็คือภาพของอนาธาก็คือร่างจําแรงของซาวลอนนะครับที่ได้แปลงร่างเป็นเอลที่มีชื่อว่าอนาธานนี่เองครับผมเป็นฉากที่ผมว้าวมากโอ้โหแบบ j จ็ด K เอออย่างนี้ดีวะมันถึงแบบเออเรียกว่าแบบอะไรตามหนังสือที่แบบซารอนจะแปงลงหน้าเป็นเอลูปงามแต่ว่าไอ้ตัวฮาวบันก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนเลยอะไรประมาณนี้นะครับเออถือว่าเป็นฉากที่ผมว้าวที่สุดในตัวอย่างนี้เลยนะและไอเหมือนไอ้ตัวอย่างไอไอคนทําตัวอย่างไอทีโปรโมทเม,มื่อเหมือนจะเดาคนออกว่าคนน่าจะว้าวกับฉากนี้มันเลยเอาไอ้ฉากนี้มาเป็นนับหน้าปกซะเลยนะฉากต่อมาครับเราก็จะเห็นฉากตัวละครหญิงตัวหนึ่งครับที่กำลังอยู่ใต้น้ำและประเชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเลเวทาน ตามตำนานเล่ากันนะครับว่าไอสัตว์ประหลาดเลเวทาเนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่หายากมากพบบอ่อแสมันเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ว่ามันน,นจะโผล่มาในเรื่องนี้นั่นเองครับผมและฉากต่อมาครับเรานั้นก็จะได้เห็นเหล่าเอลทั้ง3คนได้ทําการสวมแหวนนะครับซึ่งเอลฟ์คนที่จะได้สวมแหวนนะครับก็จะมีกิลการัสอ่าการาเรียลเคลานนะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะและฉากต่อมาครับก็จะเป็นกษัตริย์ดูรินที่สานะครับหยิบแหวนเขาตัวเองออกมาซึ่งแหวนนี้ครับก็จะเป็นแหวนอัญมณีสีฟ้านั่นเองว,ว่าว่ากันวน่ามันก็จะเป็นแหวนวงเล็ของคนแคระนะครับและแน่นอนว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้แหวนนี้นี่มันจะโดนเซารอนยุยงใช่ไหมเออให้ทําการตีขึ้นมานะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น การล่มสลายของเหล่าคนแคระเลยก็ว่าได้นะครับ้าต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเ,เจ้าชายอีซิลดูของเรานะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าชายครับได้กลับมาแล้วนั่นเองแล้วมาพร้อมกับเอลตัวเอกของภาคที่แล้วอย่างอารอนเดียนะครับที่หลายๆคนพูดไปสีเดียวกันว่ามึงโผลมาทําไมเออก็ทางอารอนเดียกับทางอีซิลดูนะครับก็รอดกลับมาเราก็จะเห็นในบทในภาคนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าบทพี่เกจะเด่นเหมือนเท่าภาคก,ก่อนหรือเปล่านะชาต่อมาครับเราก็จะเห็นนนอินซีตัวใหญ่นะครับซึ่ง นกอินทรีตัวใหญ่นี่ครับมันก็จะไม่แปลกใจเลยสำหรับแฟนชายมิดเดิลเอิร์ธนะเพราะว่าเวลาที่ตัวเอกมันคับขันนะตั้แต่เดอะฮอบบิทและยันเดอะลอตเตอรีนะครับคนที่จะมาปิดฉากก็คือนกอินทรีทุกครั้งเลยและคราวนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งในนกอินทรีในตัวอย่างนี้ครับก็ปรากฏว่ามันเป็นนกอินทรีที่ตัวใหญ่มากนะครับมันน่าจะเป็นนกอินทรีที่เฝ้าภูเขาอสักศิษย์แห่งเมเทรามานะครับซึ่งไอ้ภูเขาอสักศิษย์นี้นี่มันก็จะเป็นภูเขาที่ปกป้องเมืองลูมิโนนะ ซึ่งสถานการณ์ในดูเมนอนะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นฉากที่พี่ฟราซอนกำลังแยกบัลลังกับเจ้าหญิงอยู่นั่นเองฉากต่อมาครับเราก็จะเห็นฉากการโจมตีเมืองเอเลเจียนซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์อันโด่งดังนะครับและว่ากันว่ามันนั่นก็จะเป็นอ่าฉากสําคัญนะในภาคน,นี้ด้วยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพของซารรอนนะครับกำลังทําลายล้างเมืองเอลแห่งนี้ที่มีชื่อว่าเอลเจียนนั่นเองซึ่งการทาลายเมืองเอลเจียนของทางเซารรอนนี่ครับมันก็จะเป็นการจุป,ปกายที่ทาให้เหล่าเอลเขาลุกสงครามอย กษัตริย์ดูลินที่3มนะครับมาทำการปกป้องเมืองนี้นั่นเองนะและฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นอาดาเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งอาดาคนนี้นะครับดูผมว่าภาคเกาะไอซีซั่นเกานมาดูเท่กว่าดีนะภาคน,นี้มาดูแบบแปลกๆไปหน่อยนะแต่ว่าแน่นอนครับอาดาก็จะมีบทในภาคน,นี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าไอคนที่ทําการควบคุมกงองกำลังโจมตีเมืองเอลิเจียในภาคเกา ในในซีซั่นนี้นะครับมันจะเป็นทางซารอนหรือจะเป็นทางอาด้านะครับเพราะว่าซารอนนั้นจะต้องปะทะกับอาด้านแน่นอนซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็สิ่งที่จะจับตาดูนะครับว่าก็คือว่าซารอนนี่มันจะแย่งกองทัพมาจากอาดายังไงแต่ก็ดูโซนก็ไม่น่ายากหินเท่าไหร่หรอกฉากต่อมาจะเป็นฉากซ้นๆนะครับก็คือจะเผยให้เราเห็นเดอะสเตรนเจอร์ที่เราก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นแกนด้ฟนะครับเขาอาจจะดัดแปลงบท จากาทางหนังสือให้แกนด a าฟนั้นมาเลยผิดปกตินะอะต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่คนบางคนนะครับกำลังโยนแหวนลงไปนในไฟซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใครอาจจะเป็นเคลรมิโบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับซึ่งการโยนแหวนลงไปในไฟนะครับก็จะเป็นเครื่องชี้ว่าแท้จริงแล้วเหล่าเอล์น่ะก็คือไม่เชื่ออนาธาแล้วเพราะว่าตก่อนหนน้านี้ทับ ทางอนาธาหรือก็คือทางซอรอนนี่หล่อให้พวกเขาสร้างแหวนไงแต่คราวนี้เหมือนพวกเขารู้ความจริงก็เลยโยนแหวนทําลายแหวนทิ้งไปเลยนะประมาณนี้และฉากสุดท้ายครับก็จะเป็นฉากที่กาเาเดียและเหล่าเพื่อนนะครับมาล้อมรอบอนาธาหรือก็คือเซอรอนนั่นเองครับผมและวันฉากก็จะเคยเผยให้เห็นแบบอตอนตวัดมือเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เซอร์เนดนทาลายแล้วก็เกิดเป็นหอคอยทอี่นัที่รับสูงกอโกลอสขึ้นมาเนียครับผมเดอะหอคอยเดอะทูทาวเวอร์ ซึ่งไอฉากนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่อการอะไรหรอกแต่ว่ามันแค่แบบโชว์แบบไอการตัดต่อที่แบบมันเชิงต่อกันนะครับแต่ว่าไอขอคอยนี้มันน่าจะมีตอน่าที่เซาแลนด์โดนทำลายแล้วน่าจะเป็นของอาด้านะครับยังไม่เป็นของซาลอนนะก็จับตาดูต่อไปนะครับสำหรับทางลิงออฟพาวเวอร์ซีซั่นสว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดูทรงดูดีอยู่นะหวังว่ามันจะดูดีเท่าตัวเอาว่าตัวอย่างมันจะดูดีและดังจริงมันก็คงจะดีกว่านี้นะครับ ฉายวันที่29สิงหาคมซึ่ง Ring of Power ฉาย29สิงหาคมครับผมสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่กันด้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ